เสือคิงสเน็กนะครับความยาวก็90ถึง120เซนเป็นงูที่พบในพื้นที่แห้งและบริเวณใกล้แหล่งน้ำในรัฐเท็กซัสอาริโซนาแล้วก็นิวเม็กซิโกนะครับประเทศอเมริกาหัวและลำตัวเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มแล้วก็มีรอยด่างสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนบริเวณสองข้างของลำตัวที่เชื่อมเป็นเส้นขวางตามแนวหลังเมื่อถูกรบกวนนะครับสามารถพลิกตัวนอนหงายเพื่อแกล้งตายได้อันนี้ไม่ได้แกล้งตายนอนสภาพแวดล้อมของงูดีเซิร์ตคิงสเน็กนะครับ